สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องเสกฟู้ดนะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมสาคูอันชันนึ่งหน้ากะทิกันค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะรสชาติหวานมันค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะวันนี้ค่ะเราใช้สาคูเม็ดเล็กอยู่ที่100กรัมล้างผ่านน้ำ1ครั้งค่ะทำการต้มน้ำให้เดือดจากนั้นเราก็นำสาคูลงไปต้มให้สุกค่ะเราจะต้มให้สาคูของเราสุกนะคะในลักษณะเป็นตากบค่ะพอสาคูของเรานะคะสุกในลักษณะตากบแล้วนะคะเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการผสมแป้งค่ะเราใช้แป้งข้าวเจ้าอยู่ที่120กรัมแป้งมัน60กรัมค่ะน้ำตาลทราย150กรัมตามด้วยกะทินะคะอยู่ที่200 ml ค่ะผสมแป้งแล้วก็น้ำตาลทรายให้ละลายค่ะใส่เกลือป่นลงไปนะคะอยู่ที่เศษ 1/4 ช้อนชาเราก็จะคนแป้งให้ละลายกับน้ำตาลนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่กะทิที่เหลือให้หมดค่ะผสมให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำอัญชันลงไปค่ะอยู่ที่200 ml นะคะผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะนำสาคูนะคะที่เราต้มสุกแล้วค่ะใส่ลงไปค่ะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวก็พักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำหน้ากะทิค่ะเราใช้แป้งข้าวเจ้าอยู่ที่80กรัมแป้งมัน60กรัมค่ะและตามด้วยกะทินะคะอยู่ที่250 ml ค่ะใส่เกลือป่นลงไปอยู่ที่เศษ 1/4 ช้อนชาคนให้แป้งละลายค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะอยู่ที่2ช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันนะคะจนกว่าน้ำตาลทรายละลายวันนี้นะคะเราใช้เป็นพิมพ์ดอกไม้ค่ะแบบนี้นะคะหรือจะใช้เป็นถ้วยตะไคร้ก็ได้นะคะถ้าเป็นพิมพ์แบบนี้นะคะแล้วก็ทาน้ำมันลงไปที่พิมพ์ด้วยนะคะเวลาเรานึ่งค่ะเดี๋ยวเราก็จะหยอดนะคะสีน้ำอัญชันลงไปก่อนเราจะทำเป็นเกสรค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนึ่งนะคะประมาณ 5-6 นาทีค่ะอันนี้นะคะเราก็นึ่งสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการใส่หน้ากะทิลงไปค่ะเราก็จะใส่ประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะนะคะทำการนึ่งนะคะด้วยไฟแรงประมาณ15นาทีค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะนำตัวสาคูอัญชันนะคะใส่ลงไปค่ะเราก็จะหยอดให้เต็มพิมพ์นะคะทำการนึ่งด้วยไฟแรงนะคะประมาณ 15-20 นาทีค่ะตอนนี้นะคะขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะพักขนมของเรานะคะให้เย็นสนิทก่อนเดี๋ยวค่อยนำมาแกะทานกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะขนมของเราก็เย็นสนิทแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการแกะออกจากพิมพ์นะคะThank you.
ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมอันชันสาคูนึ่งหน้ากะทิค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูค่ะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเสกฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ